แนวทางปฏิบัติใหม่นะอันนี้เป็นกรอบคร่าวๆแล้วกันก่อนที่จะได้ว่ากันในรายละเอียดยังไม่ได้กำหนดวันแต่ดิฉันคาดว่าคงจะเริ่มตามเงื่อนไขอ่ะเฉพาะผู้ประกาศข่าวเนี่ยจะต้องอยู่ห่างกัน2เมตรซึ่งเราอะได้อยู่2 เมตรแต่นะคะในความเหมาะสมนั้นเราก็ต้องมีพาร์ติชันใส่ด้วยเดี๋ยวจะมีอะไรมาตั้งตรงนี้ใช่ต้องมีอะไรกันนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้ดูเฉพาะแค่ผู้ประกาศนี่คือมาตรการที่คลายล็อกให้กับอีก1กิจการ1กิจกรรมนั่นคือกองถ่ายกองรายการถ้าคุณเป็นเกมโชว์คุณมีคนเล่น10คนสมมุตินะทุกคนต้องใส่แมสก์แต่สมมุติว่าคุณจะต้องพูดคุณถอดแมสก์ได้เสร็จแล้วใส่กลับไปกองถ่ายก็เช่นกันค่ะจำกำหนดจำนวนคนต่างๆนานาซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดมีนะคะเดี๋ยวว่ากันนะครับคุณผู้ชมมันก็ทำให้เราดีใจอ่ะเพราะว่าถ้าต่ออีกเดือนนึงเนี่ยน่าจะน็อกกลางรายการดิฉันว่าหนวดคุณจะยาวกว่านี้คุณต้องรีบโกนนะวันจันทร์นะเนี่ยคุณผู้ชมไม่เห็นนะผมนี่เป็นเซนเตอร์คอร์สเลยนะฮะ แต่หนวดไม่ขาวนะครับค่ะเอาไปดูที่มาตรการคลายล็อกโซนสีต่างๆวันนี้กันหน่อยนะครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคได้เปิดเผยนะฮะหลังจากการประชุมสบคชุดใหญ่ได้มีการพิจารณาปรับพื้นที่ตามสถานการณ์แพร่ระบาดและก็พิจารณาการผ่อนคลายกิจกรรมสถานที่ต่างๆหรือว่ามาตรการคลายล็อกนั่นแหละครับการจัดแบ่งโซนพื้นที่สบคกำหนด4ระดับนะคุณผู้ชมโดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมี4จังหวัดนะฮะประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะฮะ41จังหวัดนะครับ41จังหวัดประกอบไปด้วยนะฮะฉะเชิงเทราชลบุรีตรังนครปฐมปัตตานีเพชรบุรีสงขลาสมุทรสาครสระบุรียะลาและนราธิวาสนะครับอ่ะเรามีควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับ4จังหวัดนะฮะเรามี11จังหวัดที่เป็นควบคุมสูงสุดและเรามีพื้นที่ควบคุมอ่ะลดลงมาอีกนิดนึงมี9จังหวัดนะครับประกอบไปด้วยจันทบุรีนครศรีธรรมราชประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาประนองระยองราชบุรีสระแก้วสมุทรสงครามและอีกที่เหลือนะ53จังหวัดครับคุณผู้ชมก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสำหรับมาตรการการผ่อนคลายของแต่ละพื้นที่เนี่ยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็คือสีแดงเข้มที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละรวมกิจกรรมนะฮะรวมกลุ่มกันเนี่ยได้ไม่เกิน50คนร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน5ทุ่มงดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้านอันนี้ชัดเจนนะครับว่าไม่สามารถกินเหล้านะฮะหรือว่าดื่มได้ในร้านนะครับและร้านที่ติดแอร์นั่งได้ไม่เกิน 50% สถานที่แข่งขันกีฬาที่เล่นกีฬายังปิดอยู่นะฮะยกเว้นการเล่นกีฬากลางแจ้งหรือว่าที่ที่มีอากาศถ่ายเทพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงอ่ะสีแดงกันบ้างนะคุณผู้ชมรวมกลุ่มกิจกรรมได้ไม่เกิน100คนอ่ะเพิ่มขึ้นมาหน่อยร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน5ทุ่มนะครับและงดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้านเหมือนกับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเลยนะครับแต่ที่แข่งขันกีฬาเปิดได้ทุกประเภทเลยไม่เกิน3ทุ่มมาที่พื้นที่ควบคุมนะฮะสีส้มรวมกลุ่มกิจกรรมได้ไม่เกิน150คนบริโภคในร้านอาหารได้เปิดได้ตามปกติครับงดจำหน่ายแล้วก็งดดื่มสุราในร้านสถานที่แข่งขันกีฬาเปิดบริการได้ทุกประเภทนะครับพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดสีเหลืองก็คือห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า200คนบริโภคในร้านอาหารเนี่ยก็คือเปิดได้ตามปกติเลยพื้นที่เฝ้าระวังหรือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า300คนนะฮะสามารถบริโภคอาหารได้ที่ร้านอาหารเปิดได้ตามปกติเลยเนี่ยนะครับโดยทุกพื้นที่ยังคงปิดสถานที่บริการต่างๆนะครับยังปิดอยู่นะคุณผู้ชมนะผับบาร์ยังเปิดไม่ได้นะผับบาร์คาราโอเกะทั่วประเทศนะครับและที่เหมือนกันในทุกๆพื้นที่คือดื่มสุราและงดจำหน่ายในร้านอันนี้เหมือนกันทุกพื้นที่นะฮะคุณผู้ชมนะฮะห้ามมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันเนี่ยก็คือห้ามดื่มสุราตั้งแต่สีส้มสีแดงแล้วก็สีแดงเข้มเนี่ยอันนี้คือจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการห้ามดื่มสุราแล้วก็จัดจำหน่ายสุราในร้านนะฮะค่ะส่วนยินดีด้วยกับผู้ประกอบกิจการนะคะบริษัทผลิตสื่อต่างๆก็ต้องยอมรับว่าช่วงที่มีความเข้มงวดมากเนี่ยคือห้ามเราจะเห็นหลายช่องรีลันรีลันทั้งละครรีลันทั้งรายการประเภทรีลันตั้งแต่หลายปีที่แล้วก็ต้องกลับมาดูกันอีกงานนี้โฆษกสบค.บอกว่าที่ประชุมสบค.เห็นชอบในการผ่อนคลายสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์รายการโทรทัศน์เพราะแม่ออกแนวทางปฏิบัติให้ดำเนินการอาทิแนวปฏิบัติของการถ่ายรายการโทรทัศน์ละครภาพยนตร์วิดีทัศน์โดยช่วงก่อนเวลานะคะที่จะมีการถ่ายทำเนี่ยคุณจะต้องขอ1ขออนุญาตในการใช้พื้นที่ถ่ายโดยปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละพื้นที่แต่ละขอบเขตพื้นที่ในการแพร่ระบาดที่มีมาตรการการคัดกรองต้องคัดกรองต้องซักประวัติ
การจัดไทม์ไลน์ก่อนวันเข้าถ่ายทำรายการไม่น้อยกว่า7วันนี่คือสำคัญมากครับเราย้ายสถานที่กันทีเราก็ส่งกัน7วัน14วันนะคะฮะควรมีการตรวจหาเชื้อไวรัสนะคะโควิด-19 หมอยังย้ำเลยเห็นไหมให้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ในระยะเวลา72ชั่วโมงไม่งั้นมันจะกลับเข้าไปอีหลอบเดิมข่าวแรกที่กรมเตือน คือผลมันจะแกว่งนะคะส่วนแนวทางปฏิบัติในการถ่ายรายการโทรทัศน์ละครภาพยนตร์วิดิทัศน์จำนวนผู้เข้าร่วมปฏิบัติทั้งหมดไม่เกิน50คนต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ผู้ปฏิบัติงานผู้ร่วมรายการทุกคนให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเลยนะโดยให้ยกเว้นเฉพาะนักแสดงที่เข้าฉากรายการการประกวดร้องเพลงเฉพาะผู้เข้าร่วมประกวดที่มีการจัดพื้นที่ไว้เฉพาะรายการเกมโชว์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการสามารถถอดหน้ากากได้คราวละ1คนแปลว่าคุณไป10คนต้องใส่หมดครับเวลาพูดให้ถอดได้ทีละคนผู้ประกาศข่าวว่ายังไงคะคุณเคนโดคุณจะโกนหนวดวันไหนก็วันนี้แหละผมหวังว่าเขาจะประกาศวันจันทร์เอาจริงแล้วเราทนกันมากเลยนะคุณผู้ชมผมไม่ใช่มาบ่นออกอากาศให้คุณผู้ชมได้รับรู้นะฮะค่ะแต่เดือนที่ผ่านมาที่ผู้ประกาศทุกคนเนี่ยใส่หน้ากากเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาตินะฮะมันฝืนธรรมชาติของมันอยู่เนี่ยพูดไปอยู่เราก็จะหอบพูดไปอยู่สังเกตว่าผมกับคุณกมลพรเนี่ยจะรับลูกกันบ่อยขึ้นไม่ใช่ว่าแบบเราเคมีตรงกันตบมุกกันอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะฮะพูดจะไม่ไหวแล้วพูดแทนฉันหน่อยหันไปสบตาพูดนิดนึงพูดให้ฉันหน่อยเงี้ยเหมือนคุณกมลพรเมื่อกี้อ่านไปปุ๊บผู้ประกาศเป็นยังไงคุณเคนโดเพราะคุณกมลพรก็หมดลมแล้วหมดลมแล้วจริงๆมันจะคาร์บอนไดออกไซด์มันเข้าไปเยอะมันจะเวียนหัวก็ส่งมาที่ผมอย่างเงี้ยนะฮะผู้ประกาศข่าวต้องจัดฉากอย่างที่บอกจัดให้มีฉากกั้นแบบนี้นะครับเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย2เมตรหรือตามความเหมาะสมกรณีในพื้นที่สาธารณะให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมรายการทุกคนเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกกรณีนะฮะก็คือเวลาไปสัมภาษณ์ข้างนอกออกกองอะไรต่างๆก็หน้ากาก 100% ครับส่วนมาตรการหลังการถ่ายทําติดตามแล้วก็รายงานของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีการติดเชื้อเพื่อกําหนดระดับความเสี่ยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยละเอียดให้ย้อนหลังไม่น้อยกว่า7วันคือการทำงานตอนนี้เนี่ยละเอียดยิบนะจะกลับมาใช้ชีวิตในวงการบันเทิงมาถ่ายทำหนังละครอะไรได้อีกเนี่ยความเข้มข้นในการดูแลเรื่องโควิดเนี่ยมันจะต้องแบบละเอียดคือพลาดไม่ได้คิวยากแล้วอ่ะวิ่งจากนี่ไปนู่นจากนู่นไปเนี่ยคือต้องน้อยลงฮะคือสมัยก่อนที่เขาบอกว่ารับงานกันอ่ะวันนึงกมลพร 4-5 อีเวนต์ 3-4 รายการอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ใช่ต้องเป็น new normal แล้วนะคะเราต้องช่วยกันแต่คนไทยเก่งพวกเราเก่งจริงๆที่จะผ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอบคุณสำหรับการติดตามทีเด็ดช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง FacebookTNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ